พอดคาสต์รีวิวชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดคาสต์จากไทย PBSและชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลาพอดคาสต์รีวิวทุกวันจันทร์เวลา 10:15 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast เรื่องเล่ามากมายจากหลากหลายครีเอเตอร์ในไทย PBS Podcast กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะทางไทย PBS Podcast บนเว็บไซต์คุณลุงขอรับผีมันหลอกผมขอรับแอปพลิเคชันจีนจะก้าวเป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจของโลกทาบชั้นสหรัฐอเมริกาสะดวกแบบไหนก็เปิดฟังได้เลยท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voice สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการพอดคาสต์รีวิวนะครับเราเจอกันทุกๆวันจันทร์เวลา 10:15 น.ครับนำพอดคาสต์ที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์มาฝากกันนะครับวันนี้อยู่กับยีนธรณินทร์เทพวงศ์ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการได้หลากหลายช่องทางนะครับชมสดผ่านทาง Facebook ของไทย PBS Podcastแฟนเพจของไทย PBS รวมถึง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ด้วยครับแน่นอนครับสัปดาห์นี้ยังมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจมาฝากกันและนี่คือตัวอย่างของเราในสัปดาห์นี้ครับโรงหมออาการร้อนในสัญญาณหนึ่งของร่างกายที่กำลังต้องการได้รับการดูแลสุขภาพให้ดี Gen Z and Classical Music ย้อนอดีตตามรอยพระเจนดุริยางค์เดินทางไปศึกษาดูงานที่ยุโรปส่งผลต่อวงการดนตรีในไทยอย่างไรหลบมุมอ่านการศึกษาวิจัยอำนาจทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของจีนต่อภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียนปิดท้ายที่ Flavor of Hometown ครับชวนทุกคนหวนคิดถึงบ้านผ่านอาหารจากเรื่องราวของผู้คนในเดือนกรกฎาคมนี้ก่อนที่จะถึงวันหยุดยาวเดินทางกลับบ้านกันครับช่วงนี้การระบาดของโควิด-19 กลับมาอีกระรอกแล้วนะครับไทย PBS ตระหนักถึงในเรื่องนี้ครับให้ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรทุกคนสวมใส่หน้ากากและชวนทุกคนตระหนักถึงการป้องกันโควิด-19 เพื่อที่จะลดการแพร่เชื้อโดยเร็วนะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยรายการโรงหมอครับกับอาการร้อนในถือว่าเป็นอาการที่หลายๆคนทรมานมากๆเลยนะครับมีแผลในปากทีนี่ทำให้เราพูดลำบากกินลำบากนะครับดื่มน้ำลำบากอาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้ทุกคนนะครับพูดถึงร้อนไหมครับเป็นอาการที่เป็นแผลเปื่อยในช่องปากนะครับจากบริเวณลิ้นกระพุ้งแก้มริมฝีปากเหงือกซึ่งเกิดได้พร้อมกันหลายๆจุดด้วยครับมีขนาดเล็กๆนะครับตั้งแต่ไม่กี่มิลลิเมตรจนถึงระดับใหญ่เซนติเมตรเลยก็มีครับสาเหตุของอาการนี้ก็มีหลายปัจจัยด้วยกันนะครับแต่พบได้บ่อยๆก็คือกรรมพันธุ์เครียดแพ้อาหารแพ้สารเคมีนอนน้อยดื่มน้ำน้อยขาดวิตามินหรือว่าเกลือแร่ติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่าติดไวรัสสูบบุหรี่ท้องผูกมีประจำเดือนและอื่นๆอีกมากมายเลยครับแผลร้อนในอาการนี้ไม่อันตรายหายเองได้นะครับแต่นี่ถือว่าเป็นสัญญาณหนึ่งครับที่จะมาเตือนว่าร่างกายกำลังต้องการได้รับการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นอาการนี้เป็นแล้วรักษาอย่างไรและจะทำอย่างไรไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำอีกไปฟังจากโรงหมอกันครับความหมายของร้อนในร้อนในหรือแอปทัสอัลเซอร์นะเป็นอาการที่เนื้อเยื่ออ่อนภายในช่องปากอักเสบเป็นแผลบริเวณที่เกิดแผลเนี่ยสามารถพบได้เห็นทั่วช่องปากไม่ว่าจะเป็นที่ริมฝีปากกระพุ้งแก้มเพดานปากเหงือกก็เจอได้ลิ้นจะเป็นแผลเล็กขนาดเล็กแล้วก็ตื่นนะมีสีเหลืองหรือขาวล้อมรอบด้วยสีแดงซึ่งจะสร้างความเจ็บปวดให้เราแบบสุดๆนะสร้างความลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันทานอะไรก็ไม่อร่อยพูดก็ลำบากโดยเฉพาะคนที่พูดเยอะๆ จะพูดน้อยหน่อยพูดคุยลำบากแรกเริ่มก่อนนะมันก็ยังไม่เป็นขาวๆเป็นแผลเปื่อยใช่ไหมเขาก็จะเริ่มเจ็บก่อนบริเวณตำแหน่งที่จะเกิดแผลร้อนในเริ่มเจ็บนิดๆก่อนต่อมาก็จะเกิดเป็นจุดแดงๆก่อนนะเราเป็นจุดแดงๆหรือว่าตุ่มเล็กๆก่อน
ต่อมาก็จะพัฒนาเป็นสีขาวแล้วก็มีขอบแดงๆก่อนที่จะเป็นแผลเปื่อยสัก 2-3 วันนะจะเป็นจุดแดงก่อนเป็นตุ่มก่อนอาการเจ็บแผลร้อนในเนี่ยจะเป็นมากในช่วง 2-3 วันแรกนี่แหละต่อมาก็จะมีความรู้สึกปวดและแสบบริเวณแผลมากขึ้นโดยเฉพาะเวลารับประทานอาหารนะพวกเผ็ดพวกเปรี้ยวจัดอะไรพวกนี้แล้วก็เขาก็จะขยายมาเป็นแผลเปื่อยบนตัวแผลก็จะมีสีเหลืองหรือสีขาวปกคลุมอยู่บนแผลขอบแผลก็จะแดงอันนี้เป็นแผลเปื่อยละขนาดของแผลร้อนในเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ไม่กี่มิลไปจนถึงหลายเซนนะจะมีทั้งแผลเดียวแล้วก็หลายแผลก็ได้เราจะพบบ่อยนะเป็นแผลร้อนในขนาดเล็กส่วนใหญ่จะน้อยกว่าเซนนึงอ่ะประมาณครึ่งเซนไม่เกินเซนนึงนะพวกนี้เขาจะหายได้เองภายใน 7-10 วันค่ะนะพบได้บ่อยที่สุดต่อไปแผลร้อนในขนาดใหญ่เนี่ยพวกนี้ประมาณขนาดมากกว่าเซนนึงขึ้นไปแผลจะมีความลึกมากกว่าแบบแรกแล้วก็สร้างความเจ็บปวดได้มากกว่าใช้เวลานานกว่าเช่นตั้ง 2-3 สัปดาห์ถึงจะหายนอกจากอ่ะเล็กกว่า1เซนใหญ่กว่า1เซนยังมีแผลร้อนในชนิดคล้ายเริมก็เป็นตุ่มเล็กๆขึ้นพร้อมกันเป็นกลุ่มๆค่ะประมาณ10จุดขึ้นไปแต่เขาจะจุดๆเล็กๆอ่ะเล็กๆไม่ใช่เป็นเซนไม่ใช่เป็นขนาดเซนหลายแผลนะ10แผลนะไม่ใช่เป็นจุดเล็กๆอ่ะค่ะนะคล้ายเริมพวกนี้ก็จะเจอบ่อยในผู้ใหญ่แล้วก็หายได้ใน 2-3 สัปดาห์แผลใหญ่ก็จะเจ็บมากทำให้ไม่สามารถคืนหรือพูดได้อย่างปกติพอแผลเริ่มมีอาการดีขึ้นเนี่ยขนาดแผลก็จะเล็กลงะนะคะซึ่งปกติเนี่ยโรคร้อนในเนี่ยเขาจะไม่มีไข้ไม่ขึ้นไส้อาเจียนเบื่ออาหารนะไม่อ่อนเพลียต่อมน้ำเหลืองไม่โตนะจ๊ะค่ะแต่ถ้าบางรายเนี่ยชักไม่ดีมีไข้รู้สึกไม่สบายมากเลยต่อมน้ำเหลืองแถวคอบวมเนี่ยคงอาจจะต้องหาคุณหมอแล้วล่ะเพื่อตรวจหาสาเหตุแล้วก็รับการรักษาที่ถูกต้องชวนฟังกันต่อกับโรงหมอครับในตอนอาการร้อนในทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือว่าแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ครับนอกจากนี้โรงหมอยังมีประเด็นสุขภาพที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์มาให้ฟังกันอีกด้วยครับเริ่มกันที่วันหยุดยาวนี้นะครับเหมาะกับการฟังตอนนี้เลยครับเที่ยวอย่างไรไม่ให้ผิวเสียไปเที่ยวอย่างเดียวก็ต้องดูแลสุขภาพผิวของเราด้วยนะครับจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรห้ามพลาดเลยครับและอีก2ตอนที่เกี่ยวข้องกับกัญชานะครับเริ่มกันที่ภัยจากกัญชาในน้ำนมแม่จะมีผลต่อลูกอย่างไรถ้าเรานั้นกินกัญชาเข้าไปและเสพกัญชาระวังฤทธิ์แบบเฉียบพลันมาทำความเข้าใจเรื่องนี้ที่จะส่งผลต่อสุขภาพของเราในเรื่องของกัญชาได้นะครับและในหลากหลายประเด็นกับสุขภาพในทุกเรื่องทุกโรคกับรายการโรงหมอครับต่อกันที่เรื่องราวในวงการดนตรีคลาสสิกนะครับกับรายการ Gen Z and Classical Music ครับในตอนนี้พูดคุยกับอาจารย์จิตกาวีนะครับจะพาไปเดินทางตามรอยพระเจนดุริยางค์นะครับตลอด10เดือนที่ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานที่ยุโรปครับมีเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นบ้างและการเดินทางของพระเจนดุริยางค์ส่งผลอย่างไรต่อวงการดนตรีในไทยไปฟังกันกับบางช่วงบางตอนของรายการ Gen Z and Classical Music ครับนั่งเรือกันไปเป็นเดือนซึ่งถ้าเราจะกล่าวโดยคร่าวๆเนี่ยถึงจุดหมายที่พระเจนดุริยางค์ไปเนี่ยจริงๆมีหลายที่นะครับแต่ถ้าเป็นที่หลักๆจริงๆที่แบบดูงานดนตรีแบบเนื้อเน้นๆเลยเนี่ยแน่นอนต้องมีอังกฤษอังกฤษนะครับมีฝรั่งเศสนะครับมีเยอรมนีนะครับมีออสเตรียแบบเซี่ยวๆนิดนึงท่านแวะไปแบบไม่ได้อยู่นานออสเตรียแล้วก็มีอิตาลีนะครับ5ประเทศใช่ไหมนะครับถ้าผมตกหล่นไปขออภัยนะครับแต่จะประมาณนี้ประเทศหลักๆจริงๆใช่เรื่องราวของดนตรีเนาะใช่ครับแล้วก็ที่อยู่นานที่สุดก็จะเป็นอังกฤษครับเพราะว่าอังกฤษนี้ค่อนข้างคือมันมีบันทึกอยู่ในหนังสืองานศพพระเจนดุริยางค์บอกเลยว่าเขาก็ชอบพอกับพ่อค้าชาวอังกฤษนะแล้วก็จะมีบริษัทหนึ่งที่เขาค่อนข้างอะไรอ่ะค่อนข้างเป็นมิตรกันแล้วก็แบบติดต่อซื้อขายกันตลอดก็คือบริษัทบูเซ่ฮ็อกส์นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทเก่าแก่เลยแหละเป็นบริษัทดังที่ทุกวันนี้ก็ยังแบบมีชื่อเสียงมากใช่แล้วก็เป็นบริษัทสำคัญที่ประสานงานให้พระเจนดุริยางค์อยู่อย่างสะดวกสบายมีพานั่งรถไปเที่ยวด้วยนะครับในบันทึกนะฮะก็อังกฤษเลยเป็นที่ที่พระเจนดุริยางค์อยู่นานเพราะว่า1ก็มีอะไรให้ดูเยอะและ2ก็คือมีมิตรแท้มีมิตรภาพที่แบบค่อนข้างแน่นแฟ้นอยู่ในนั้น
ต่อกันที่รายการสำหรับคอหนังสือนะครับในรายการหลบมุมอ่านตอนนี้คุณนงลักษณ์บัตเลอร์ครับพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กีรติพรจุตะวิริยะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับที่ศึกษาและวิจัยทำความเข้าใจผู้คนในพื้นที่หลากหลายมิตินะครับในตอนนี้มีชื่อว่าอำนาจทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของจีนต่อภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียนชวนฟังกันครับว่าซอฟต์พาวเวอร์ของจีนต่อภูมิภาคอาเซียนในยุคดิจิทัลในมิติต่างๆนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างชวนฟังกับรายการหลบมุมอ่านกันครับคือเรามีความรู้เกี่ยวกับประเทศจีนค่อนข้างน้อยมากในสังคมบ้านเราทั้งที่เรามีชาวจีนหรือมีคนไทยเชื้อสายจีนอยู่เป็นจำนวนมากนะแต่ความรู้ที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆเรากลับมีน้อยค่ะดังนั้นเราก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญนะคะในการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเมืองจีนนะคะโดยผ่านชาวจีนเหล่านี้นะคะซึ่งเขาก็เป็นคนที่เข้าใจในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมทัศนคติต่างๆเกี่ยวกับเมืองจีนนะคะก็ขยายองค์ความรู้ต่างๆให้กับเราได้ง่ายค่ะจะเห็นได้ว่านักศึกษาจีนที่เข้ามาในหลักสูตรเรานะคะเป็นกำลังหลักสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับเรารู้เรื่องเมืองจีนอย่างลึกซึ้งมากขึ้นซึ่งมีหลายงานนะคะที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นงานที่พูดถึงเรื่องของนโยบายของรัฐบาลจีนที่มีการส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมภาษาจากสถาบันคงจื้อในประเทศไทยซึ่งประเทศไทยเองมีการตั้งสถาบันคงจื้อเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาจีนเกิดขึ้นซึ่งเราก็จะเห็นว่าไปไหนมาไหนเราก็จะเห็นครูชาวจีนค่อนข้างเยอะในช่วงเวลานี้นะคะซึ่งจริงๆหลายคนก็คิดว่าเขาอยากมาเมืองไทยอยากมาสอนเมืองไทยถ้าเกิดมองไปในระดับนโยบายจริงๆมันไม่ใช่ว่าเขาอยากมาเองนะคะแต่รัฐบาลจีนค่ะเป็นคนส่งเสริมนะคะจัดส่งให้เขามาแล้วก็เผยแพร่วัฒนธรรมภาษาจีนให้กับคนที่อยู่ในประเทศไทยนะคะดังนั้นก็จะมีศูนย์สอนภาษาจีนนะคะมีเอกศิลป์จีนนะคะอย่างนี้เกิดขึ้นมากมายในบ้านเราซึ่งถ้าเกิดเราดูเราก็จะเห็นว่าอิทธิพลของจีนเริ่มขยายอิทธิพลมากขึ้นนะคะในพื้นที่ของการศึกษาซึ่งในอดีตเราเรียนศิลป์ภาษาเราก็จะมีศิลป์ภาษาฝรั่งเศสศิลป์ภาษาเยอรมันเป็นทางด้านตะวันตกอะค่ะแต่ตอนนี้ศิลป์ภาษาที่โด่งดังแล้วคนอยากเรียนก็กลายเป็นศิลป์ภาษาจีนศิลป์ภาษาเกาหลีศิลป์ภาษาญี่ปุ่นซึ่งอำนาจทางเศรษฐกิจเหล่านี้มันมีผลกับอำนาจทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นมาด้วยอเมริกาเขาเข้ามานานแล้วเรื่องซอฟต์พาวเวอร์อเมริกันไนเซชันจะเป็นไนเซชันโคเวนไนเซชันตอนนี้ก็ไชน่าไนเซชันก็เกิดขึ้นนะคะแต่มันเกิดมาแบบซ้ำละลอกเพราะว่าวัฒนธรรมจีนไม่ใช่เพิ่งเกิดในสังคมไทยแต่มันเกิดในลักษณะอีกแบบใหม่อะค่ะเข้ามาพร้อมกับความเป็นโมเดิร์นิตี้ไม่ใช่เป็นจีนแบบดั้งเดิมแต่เป็นจีนสมัยใหม่ที่เข้ามาแล้วก็มีภาพจำใหม่ๆให้กับเราในการที่จะเข้าไปสนใจเข้าไปเรียนรู้นะคะซึ่งตอนนี้จีนเองก็จะทำแบบวิธีการเดียวกับที่ประเทศมหาอำนาจทำนะคะก็คือการสร้างอำนาจทางวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นซึ่งอำนาจวัฒนธรรมมันไม่ได้สร้างได้จากการที่ใครก็สร้างได้อะค่ะแต่มันต้องอำนาจทางเศรษฐกิจก่อนดังนั้นอำนาจทางวัฒนธรรมก็จะตามมาซึ่งไอ้ซอฟต์พาวเวอร์นี่มันก็เกิดมาจากสิ่งเหล่านี้นั่นเองมันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มันไม่ใช่การจะบังคับให้เขารู้สึกชื่นชมได้อะแต่มันจะต้องทำให้เขารู้สึกเชื่อเขารู้สึกรักเขารู้สึกดีนะมันถึงจะเกิดซอฟต์พาวเวอร์ได้ชวนติดตามกับรายการหลบมุมอ่านนะครับทุกๆวันพฤหัสบดีทางไทย PBS Podcast ครับและในช่วงนี้นะครับอีกไม่กี่วันจะถึงวันหยุดยาวกันครับวันที่13 14 15 16และ17กรกฎาคมนี้นะครับหลายๆคนเดินทางกลับบ้านกันในช่วงนี้นะครับตรงกับช่วงวันอาสาฬหบูชาและก็วันเข้าพรรษาใครที่เดินทางกลับบ้านกันบ้างครับวันนี้จะชวนเรียกน้ำย่อยกันนะครับให้คิดถึงอาหารที่บ้านเกิดกันกับรายการ Flavor of Hometown ที่จะมาเล่าเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านนะครับผ่านชีวิตของผู้คนที่จากบ้านมาในเดือนกรกฎาคมนี้มีหลากหลายเมนูที่น่าสนใจครับวันนี้คุณโอปอเบญจมาพรฝ่ายจารีจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีค่ะโอปอเบญจมาพรฝ่ายจารีนะคะจากรายการ Flavor of Hometown ค่ะรายการอาหารพื้นบ้านที่เล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านนะคะสัปดาห์นี้เป็นเรื่องเล่าของเมนูแกงส้มหมูย่างจากจังหวัดพัทลุงค่ะก็มาฟังเรื่องราวของแกงส้มหมูย่างฝีมือคุณป้าที่มีความผูกพันเพราะว่าคุณป้าเนี่ยเป็นทั้งแม่ครัวประจำบ้านและแม่ครัวประจำโรงเรียนนะคะรวมถึงมีเรื่องราวของการไกลบ้านทั้งมาเรียนหนังสือจากพัทลุงสู่กรุงเทพและการทำงานจากพัทลุงสู่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพื่อประกอบอาชีพนักเขียนที่รัก
ต้มยำไข่ปลาช่อนจากจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะก็มาฟังหนุ่มสุพรรณบุรีเล่าถึงเมนูต้มยำไข่ปลาช่อนนะคะแล้วก็เรื่องราวของความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำสำคัญในตัวจังหวัดอย่างแม่น้ำท่าจีนค่ะรวมถึงเมืองสุพรรณบุรีในความทรงจำว่าเป็นยังไงบ้างค่ะตัวไก่จากบ้านท่าแร่จังหวัดสกลนครค่ะเรื่องเล่าของหนุ่มโปรแกรมเมอร์ถึงเมนูที่ผูกติดกับความเชื่อคนอีสานสกลนครอย่างพิธีกรรมผ่าปลาที่จะสูบน้ำออกจากสระก่อนที่จะทำเมนูซั่วไก่นี้ขอขมาเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็แบ่งกับชาวบ้านนะคะแจกจ่ายกินกันที่เถียงนาค่ะสามารถรับฟังได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast นะคะทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันค่ะดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android ค่ะคุณผู้ชมครับในช่วงเวลานี้ไทย PBS Podcastเปิดรับข้อเสนอการผลิตรายการพอดคาสต์จากผู้ผลิตอิสระภายนอกนะครับเพื่อมาผลิตรายการพอดคาสต์ในโครงการพอดคาสต์โปรเจกต์พลัสประจำปี2565ครับโดยมีแนวคิดหลักก็คือการนำเอาองค์ประกอบของเสียงต่างๆมาผลิตรายการเพื่อสร้างสีสันทำให้เกิดความหลากหลายที่ได้อรรถรสในการรับฟังมากขึ้นครับเสียงเป็นได้มากกว่าแค่การฟังส่งต่อจินตนาการอารมณ์และความรู้สึกได้ไม่สิ้นสุดไทย PBS Podcast เปิดรับข้อเสนอการผลิตพอดคาสต์ประจำปี2565ใน3กลุ่มรายการคือนิทานเด็กละครเสียงและสารคดีประกอบเสียงดูรายละเอียดการยื่นข้อเสนอได้ที่www.thaipbspodcast.com สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook Thai PBS Podcast หรือโทร02-790-2663สำหรับในปีนี้นะครับได้เปิดพื้นที่รับข้อเสนอรายการจำนวน3ประเภทด้วยกันครับรายการแรกก็คือประเภทนิทานนะครับที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับเด็กอายุระหว่าง 2-6 ปีมุ่งเน้นนำเสนอการใช้เสน่ห์ของเสียงเพิ่มอรรถรสในการฟังที่ได้ทั้งความบันเทิงความสนุกสนานโดยเฉพาะการให้ความรู้ที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการและพัฒนาการตามช่วงวัยประเภทที่2ก็คือสารคดีประกอบเสียงครับเป็นรายการที่มุ่งเน้นนำเสนอการใช้เสน่ห์ของเสียงเพิ่มอรรถรสในการฟังที่ได้ทั้งความรู้ความบันเทิงและช่วยเสริมสร้างเรื่องราวผ่านจินตภาพได้สามารถออกแบบรายการในเนื้อหาด้านต่างๆนะครับคือ 1. ด้านสังคมวิถีชีวิต 2. ด้านประวัติศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศและ 3. ก็คือเนื้อหาบันเทิงวัฒนธรรมศิลปะร่วมสมัยครับส่วนประเภทที่3ที่เปิดรับข้อเสนอในปีนี้นะครับคือละครเสียงครับละครตลกหรือว่าซิทคอมและก็ละครเพลงมิวสิคอลครับเป็นรายการที่ให้ความบันเทิงโดยสามารถสอดแทรกเนื้อหาประเภทต่างๆในรายการได้ตามความเหมาะสมทั้งความหลากหลายทางเพศสังคมผู้สูงวัยครอบครัวความแตกต่างระหว่างช่วงวัยเศรษฐกิจและสังคมการรู้เท่าทันกฎหมายเทคโนโลยีสิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับผู้ผลิตรายการที่สนใจลงทะเบียนออนไลน์เพื่อร่วมรับฟังรายละเอียดได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21กรกฎาคม2565นะครับเข้าไปได้ที่ www.thaipbspodcast.com และมีกำหนดส่งผลงานในวันที่8ถึง10สิงหาคม2565นี้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์02-790-2663ได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 17:00 น.เว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับหรือที่อีเมล pjpodcast@thaipbspodcast.com ครับซึ่งรายการทุกๆรายการของ Thai PBS Podcast นะครับก็มีหลากหลายช่องทางที่จะได้รับฟังกันครับทั้งทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com อัปเดตรายการใหม่ได้ทุกวันผ่านหน้าเว็บไซต์รวมถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดหรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android ลงในสมาร์ทโฟนของคุณผู้ฟังได้ครับนอกจากนี้ยังมีพอดคาสต์ช่องทางต่างๆครับ Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Podbean และ YouTube กดติดตามกันได้เลยครับเพื่อที่จะไม่พลาดรายการของเราครับและคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารจากพวกเรากันได้ครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ
Facebook, Twitter, Instagram แล้วก็ YouTube นะครับค้นหาคำว่าไทย PBS Podcast อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กันได้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารจากพวกเรากันครับทั้งหมดนี้คือรายการพอดคาสต์รีวิวประจำสัปดาห์นี้ครับเราจะกลับมาพบกันทุกๆวันจันทร์เวลา 10:15 นนะครับผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของไทย PBS Podcast แฟนเพจของไทย PBS รวมถึง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ด้วยนะครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับยีนทรณินเทพวงศ์ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับไทย PBS Podcast สื่อบันเทิงช่องทางใหม่สำหรับทุกคนด้วยเนื้อหาสาระประโยชน์ที่หลากหลายไปถอดบทเรียนไปดูซิว่าขายดิบขายดีเคล็ดลับของเธอคืออะไรช่วยเปิดประตูหน่อยสิอยากออกไปข้างนอกแล้วท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voice